何これこれもうがいいやいいやもうこうしょういいじゃないいいじゃないやパパまたキヨはかっこいいよ今日いつもだろかっこいいよいつもだ嫌だ何かタイ語してちょっとシェンスして私チェックしようトム・クルーズสวัสดีค่ะพัดนะคะแล้วก็อัศชิซังผู้ชายญี่ปุ่นของพัดนั่นเองนะคะของพัดนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะให้คนญี่ปุ่นมาพูดชื่อผลไม้ไทยดูซิว่าเขาจะออกเสียงได้ไหมโอเคโอเคคำแรกนะคะเงาะเงาะどういう意味エビだろエビเงาะเงาะうちでないかエビでしょスネークだじゃないเขาบอกว่าเป็นงูนะไม่ใช่นะคะงูわかったそうคำที่สองนะคะทุเรียน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 そうคำที่สามนะคะมะม่วง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 คำต่อไปนะคะลำไย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 คำต่อไปมังคุดมังคุดชมพู่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 ส้มส้มมะเฟืองมะเฟืองมะไฟมะไฟมะกรูดมะกรูดมะนาวมะนาวมะพร้าวมะพร้าวส้มโอส้มโอฟักทองฟักทองแตงโมแตงโมชัยโยชัยโยโหฮิวโหฮิวสุดยอดอ่ะประมาณนี้ค่ะคำต่อไปมาดูว่าคำที่ใช้รอเรือนะคะเรารักเรารักโรงเรียนเราโรงเรียนเราเราเร่งเราเราเร่งนั่นสุดเราเร่งเราในการเรียนในการเรียนเรารู้เรารู้ว่าครูเพียรว่าครูเพียรเรื่องการเรียนเรื่องการเรียนให้กับเราให้แบบเราสำหรับคลิปนี้นะคะพัดก็ฝากไว้เท่านี้นะหวังว่าจะมีความบันเทิงให้กับเพื่อนๆนะคะก็เขาพยายามที่จะพูดภาษาไทยให้ได้นะคะแต่ก็ประมาณนี้เนาะบ๊ายบายค่ะเจอกันแล้ว